สิ่งหนึ่งที่สร้างชื่อให้กับมาเก๊าเขตบริหารพิเศษของจีนนอกจากสถาปัตยกรรมแบบโปรตุเกสแล้วดินแดนแห่งนี้ยังเคยได้ชื่อว่าเป็นสถานคาสิโนแหล่งใหญ่ที่รู้จักกันไปทั่วโลกแต่ทว่าในสถานการณ์ปัจจุบันอาจทำให้ธุรกิจบ่อนการพนันอันยิ่งใหญ่ของมาเก๊ากลายเป็นเพียงอดีตไปแล้วย้อนกลับไปเมื่อปี2392โปรตุเกสซึ่งปกครองดินแดนอาณานิคมแห่งนี้ได้ออกกฎหมายอนุญาตให้เปิดสถานการพนันประเภทกำถั่วได้ต่อมาในปี2480มาเก๊าได้ให้สัมปทานการประกอบกิจการการพนันแก่บริษัทไต่เฮงและในปี2505ก็ได้ให้สิทธิ์ผูกขาดแก่ STDM ซึ่งเป็นผู้ที่นำการพนันรูปแบบเกมตะวันตกเข้ามายังมาเก๊ารวมทั้งการปรับปรุงการขนส่งทางทะเลระหว่างดินแดนแห่งนี้กับฮ่องกงเพื่อให้นักพนันนับล้านคนเดินทางเข้ามาเล่นได้อย่างสะดวกขึ้นจนถึงปี2545หลังสัมปทานสิ้นสุดลงมาเก๊าซึ่งกลับมาอยู่ในการปกครองของจีนได้ยุติระบบผูกขาดและแบ่งสัมปทานให้หลายบริษัทโดยในปี2562พบว่ามีสถานคาสิโนในเกาะถึง41แห่งแน่นอนว่าบ่อนการพนันสร้างรายได้ให้แก่มาเก๊าเป็นอย่างมากแต่ทว่าเมื่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดก็ทำให้ความรุ่งเรืองของธุรกิจนี้ซบเซาลงและเมื่อการระบาดเบาบางมาเก๊าก็เหมือนจะกลับมาคึกคักแต่ทว่าคำสั่งของจีนที่ยกเลิกการเดินทางแบบกักตัวเมื่อเดือนกรกฎาคม2565ก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามายังดินแดนแห่งนี้เพียงแค่วันละ300คนเนื่องจากหลายคนกลัวจะต้องมาถูกกักอยู่ในเมืองหากเกิดการระบาดดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในหลายๆเมืองของจีนขณะที่รายได้จากบ่อนก็ตกต่ำโดยล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมพบว่ามีรายได้เพียง271ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 9% ของรายได้ก่อนโรคโควิด-19 ระบาดนอกจากนี้ซัพพลายเออร์คาสิโนต่างชาติก็ทยอยย้ายออกจากมาเก๊าด้วยเหตุที่ว่าความต้องการเครื่องเล่นพนันลดลงอย่างไรก็ตามปัจจัยหนึ่งที่อาจทำให้ธุรกิจบ่อนการพนันในมาเก๊าเริ่มซบเซาอาจเกิดก่อนหน้าโรคโควิด-19 ระบาดจากนโยบายของสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนที่ให้กวาดล้างการฟอกเงินการทุจริตและการเคลื่อนย้ายเงินทุนออกนอกประเทศจนทำให้นักพนันทุนสูงถูกปราบปรามอย่างหนักขณะที่ข้อกำหนดการปรับปรุงระบบคาสิโนที่จะบังคับใช้ในปี2566อาทิให้มาเก๊ามีเครื่องเล่นพนันได้ไม่เกิน 12,000 ชิ้นหรือการปรับปรุงมาตรฐานเครื่องเล่นพนันอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นอีกเงื่อนไขที่ทำให้ผู้ประกอบการและซัพพลายเออร์ต้องมองหาตลาดใหม่นอกจากนี้จีนยังปรับนโยบายให้มาเก๊าลดการพึ่งพารายได้จากการพนันนั่นจึงทำให้ผู้ที่ขอยื่นใบอนุญาตใหม่จะต้องลงทุนในธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวกับการพนันด้วยและด้วยสถานการณ์เช่นนี้มาเก๊าซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางการพนันที่สร้างรายได้ถึง 36,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีกำลังเสียแชมป์ให้กับลาสเวกัสของสหรัฐอเมริกาและถูกสิงคโปร์และฟิลิปปินส์แหล่งพนันน้องใหม่แซงหน้าโดยพบว่าช่วงไตรมาส2ของปีนี้รายได้ของบ่อนสิงคโปร์เพิ่มขึ้นถึง 70% จากช่วงก่อนมีโรคโควิด-19 ระบาดขณะที่ฟิลิปปินส์ก็มีรายได้ขยับขึ้นราว 7%ด้านดาเนียลเฉิงอดีตผู้บริหารบริษัทเกมพนันเชื่อว่าบัดนี้มาเก๊าคือสิ่งที่มีอยู่แต่ในอดีตเพียงเท่านั้น